ับคุณงอรสุคนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณงอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นบุคคลที่สอนเบื้องหลังของนักแสดงค่ายเวิร์กพอยต์เราเยอะมากแต่ครูง้อน่ะไม่ได้สอนพี่เพราะครูง้อไม่สอนเด็กดื้อโถเขาเก่งของเขาอยู่คือนอกเหนือจากที่เวิร์กพอยต์ครูง้อก็สอนเรียกว่าทั่วฟ้าเมืองไทยด้วยแหละค่ะใช่ไหมคะการแสดงใช่ไหมครูง้อตอนนี้คือจริงๆคุณว่าแตกยอดละคือการแสดงจริงค่ะมันเป็นเรื่องของมนุษย์เนาะแล้วคุณว่าสนใจเรื่องจิตวิทยาคุณว่าก็ไปเรียนเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของระบบประสาทอะไรเงี้ยค่ะสมองอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเอามาพัฒนาคนตอนนี้หลักๆคุณว่านอกจากสอนในวงการบันเทิงแล้วก็สอนตามองค์กรต่างๆสอนผู้บริหารในการเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความคิดหรือการสร้างแพชชั่นให้กับชีวิตตัวเองเพื่อให้ลดอาการที่หดหูซึมเศร้าอาการไม่รักตัวเองซึ่งเกิดขึ้นเยอะมากในยุคนี้คือเรียกว่าคุณงอไม่ได้สอนแค่ว่าข้างนอกเราจะทำยังไงให้ออกมาแล้วมันต้องออกมาจากแบบข้างในออกมาเลยคือบางทีเรามาแต่งกันข้างนอกเราเห็นไหมว่าคนบางคนเนี่ยบางทีทำสัญญาการแล้วทำไม่จบอ่ะเพราะว่าข้างในเขายังไม่เห็นว่าเขาสวยอ่ะจริงชอบคำนี้จังใช่แล้วพอเขาส่องกระจกปุ๊บเขาก็จะเห็นแต่จุดบกพร่องของตัวเองก็จะเติมนั่งเติมนี่ไปอีกแต่ในขณะที่คนที่เขารักตัวเองเนี่ยเขาจะไม่เขามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเลยเพราะเขาเห็นสิ่งที่มันมีค่ามากกว่านั้นที่อยู่ในตัวของเขาอะไรเงี้ยค่ะครูก็เปิดคอร์สสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยไปมาครูก็ไลฟ์ในเฟซบุ๊กนะคนดูเยอะมากในการไลฟ์พูดถึงเรื่องอะไรครูก็คือมันคือรายการทอล์กกับทีชนะคะคือครูอ่ะทอล์กเอาแขกรับเชิญมาทอล์กแล้วครูก็ถอดรหัสของความสำเร็จของเขาหรือรูปแบบความคิดที่ทำให้เขามีความสุขเนี่ยออกมาให้คนเอาไปใช้ได้อะไรแบบนั้นปันมากเลยเรียกว่าถอดรหัสเลยนะคะถอดรหัสคือออกมาเป็นข้อเลยอ่ะเธอคิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณสามารถเอาจับไปคิดแบบนี้ได้แล้วคุณก็จะมีผลลัพธ์แบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากตอนแรกที่ครูง้อเนี่ยคือลักษณะเหมือนสอนลักษณะภายนอกออกมาทำไมถึงกลับเข้าไปที่อยากจะล้วงจากข้างในออกมาคะคือจริงๆตั้งแต่ต้นต้องบอกงี้ค่ะว่าครูอ่ะสอน actingครูแทบจะไม่ค่อยสอนข้างนอกเลยค่ะครูต้องเข้าไปเลยว่าตัวละครเนี้ยสมมติคนพูดคำว่าติดใครเคยเจอไหมคะคนชอบพูดคำว่าไม่ก่อนไม่เว้ยมันอย่างงี้ไม่เว้ยใช่ใช่มีจริงๆมาจากรากตั้งแต่อายุช่วงในอายุ7ขวบแรกเลยนะคะทำไมคะคือมันจะมีพัฒนาการของคนนะคะคือช่วงนี้มันเป็นพัฒนาการของการสร้างสรรค์แต่ถ้าเกิดสมมติเขาถูกบอกว่าสมมติแม่ลูกถามแม่นี่ไรแม่นี่ไรแล้วแม่บอกเงียบพูดไม่จังเลยหุบปากน่ะเดี๋ยวโตก็รู้เองอะไรแบบนี้ค่ะความสร้างสรรค์เขาจะถูกกดแล้วทีเนี้ยมันก็จะสร้างเด็กออกมา2ประเภทคือเด็กขี้กลัวกับอีกทีคือเด็กก้าวร้าวทีนี้ถ้าขี้กลัวจะติดปากโทษค่ะโทษค่ะกับอีกประเภทคือแบบว่าไม่เว้ยไม่เว้ยคือมันจะสุดโต่งออกไปแบบเนี้ยคนละขั้วอันนี้ชัดเลยอันนี้ชัดเคยเห็นค่ะใช่แล้วคือถ้าเราไม่แก้ตั้งแต่รากอะค่ะมันก็จะกลายเป็นผลพวงต่อเนื่องแล้วมันจะทำให้เกิดอาการที่เราเรียกถ้าเป็นภาษาศัพท์จิตวิทยาเรียกว่าเซลฟ์ซาโบทาจหรือการทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัวเช่นมีอาการเสพติดนะคะมีอาการทำร้ายคนที่เรารักโดยที่เราไม่ได้อยากทำไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการใช้กำลังนะคะหรือว่าจะไปถึงขั้นว่าไม่กล้าทำอะไรให้ประสบความสำเร็จพอสำเร็จปุ๊บทิ้งโอกาสดีๆคนกำลังจะแต่งงานแล้วฉันทิ้งก่อนทั้งหมดมาจากการที่ลึกๆในช่วงหนึ่งของชีวิตเขาเกิดภาวะไม่รักตัวเองแล้วถ้าเกิดแก้ได้ทั้งเปาะเลยคือโดมิโนหมดเลยดีขึ้นคือดีขึ้นทุกมิติในชีวิตเลยคือแก้ได้ใช่ไหมคุณงอเพราะอย่างที่คุณงอบอกว่ามันเริ่มมาตั้งแต่7ขวบเกิดเราโตมาจนอายุ20 30 40พี่40อ่ะตอนเนี้ยแก้ไปได้ไหมคะครูการันตีค่ะเพราะว่าจริงๆมันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ครอบหมดเลยนะคะมันมีสเต็ป6 7สเต็ปอยู่ที่สามารถทำได้โดยจิตวิทยาที่ทำให้เรารู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราติดเนี่ยเราติดเพราะเราได้อะไรและถ้าเกิดเราทำให้สมองอ่ะมันเห็นว่าสิ่งที่คุณติดนั้นมันจะทำลายอะไรคุณคือไม่ใช่แค่รู้นะว่าสูบบุหรี่ไม่ดีใครๆก็รู้แต่ว่ามันจะมีวิธีทางจิตวิทยาที่จะทำให้คำว่ารู้เนี่ยมันคือแบบเฮ้ยฉันอยากเลิกสูบบุหรี่วันนี้เลยหรือแม้กระทั่งการลดความอ้วนที่คนแบบลดไม่ได้สักทีลดไม่ได้สักทีจริงๆมีเหตุหมดเลยค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของสมองมันรู้สึกว่ากินมีความสุขกินผ่อนคลายถ้าไม่ได้กินเนี่ยเครียดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราหลอกสมองในทางกลับกันที่ทำให้เห็นว่าถ้าคุณกินอันเนี้ยเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือลูกใช่ไหมสมมติบ้านนี้เป็นลูกคุณเป็นเบาหวานเนี่ยตอนนี้เป็นแล้วยังกินแบบนี้อยู่ลูกคุณอาจจะไม่ได้ออกมาเจอคุณในวันที่เขารับปริญญานะคือให้วิชวลให้ภาพเพราะสมองทำงานกับภาพค่ะพอเห็นภาพที่มันสุดโต่งกว่าแล้วรู้สึกว่า
ม่ได้กินเคยเป็นทุกข์แต่จะไม่ได้เห็นหน้าลูกทุกข์กว่าโอ้ยกตัวอย่างให้เห็นเลยเห็นภาพเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการที่ทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะอันนี้พูดในระดับเข้าใจอีกเรื่องนึงเข้าถึงอีกเรื่องนึงเลยเกิดทอล์คโชว์นี้ขึ้นมาถูกต้องค่ะทอล์คโชว์ทอล์คโชว์นี้มีชื่อว่าอะไรครูเงาะ I love me รักณตัวเองบอกใครตัวเรานั้นเอ้าลองคิดดูนะวันที่เรามีแฟนไม่ดีอ่ะแล้วบางคนถูกซ้อมอ่ะแล้วเราก็บอกว่าเออก็แต่ฉันก็นั่นแหละแต่อย่างน้อยเขาก็รักฉันมีคนมาบอกครูคะเขาทำร้ายหนูแต่อย่างน้อยเขาก็ทำแผลให้หนูนะคะโอ้ยโทษอยู่กับการทำแผลค่ะลูกโทษเพราะเขาบอกว่าทั้งเจ็บปวดมาเท่าไหร่ก็ตามเขาเสพแค่นี้เพราะข้างในเขารู้สึกว่าเขาคู่ควรกับสิ่งนี้อ๋อใช่คุณง้อคือหยกยังเคยสงสัยอยู่เลยว่าทำไมคนบางคนรู้ว่าอยู่กับคนนี้จะเจ็บตัวจะเจ็บปวดจะตกต่ำทำไมไม่เดินออกมามีคำตอบหมดมีคำตอบหมดเลยแล้วมีวิธีแก้ด้วยเออครูถึงบอกว่าณวันนี้คนที่ไปบูลลี่คนอื่นไปแกล้งคนอื่นทำร้ายคนอื่นเนี่ยเกิดจากภาวะไม่รักตัวเองทั้งสิ้นหรือคนที่ถูกเขาแกล้งแล้วยอมไม่ขีดเส้นให้ตัวเองอย่างถูกต้องครูเลยทำทอล์คโชว์นี้ขึ้นมาแล้วทอล์คโชว์นี้คนที่ไปชมไปฟังจะได้อะไรเกี่ยวกับรักหน้าตัวเองสิ่งที่สำคัญเลยถ้าคุณรักตัวเองผลลัพธ์นะคะคุณจะเป็นที่รักและดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตครูเคยเป็นคนที่ไม่รักตัวเองมาก่อนแล้วครูเคยถูกดึงดูดคนที่ไม่ใช่เข้ามาแล้วถ้าเลิกกับคนนี้คนต่อไปมาแกคือตัวเดิมในร่างใหม่อ่ะเคยเจอไหมคะคือรีพีทแพทเทิร์นอ่ะเพราะข้างในเราไม่เปลี่ยนคือเราไม่เปลี่ยนโปรแกรมอ่ะผลลัพธ์อ่ะมันก็ไปแบบเดิมถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ได้มันเปลี่ยนได้หมดแล้วมันทำใหความสำเร็จมันจะมาได้ง่ายเราจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเราเป็นคนที่ศรัทธาเชื่อมั่นแบบไม่ใช่เชื่อมั่นแบบผิดๆจะเป็นคนที่ศรัทธาในตัวเองยอมรับข้อเสียของตัวเองได้แต่พร้อมที่จะพัฒนาคือมันจะเข้มแข็งจากข้างในเลยแล้วก็ไปทำอะไรที่อยากทำก็จะง่ายในทอล์คโชว์นี้มีหลายเรื่องไหมคะแบบถ้าไปแล้วหรือจะฟังความรักอย่างเดียวไหมครูง้อโอ้ไม่หลักการคือรักตัวเองปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณจะดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตเองใครที่คิดว่าเออผู้ชายที่ดีๆเพียบพร้อมศีลศรัทธาปัญญาจาคะเสมอเราฐานะดีดูแลเราได้ไม่มีหรอกคนแบบนั้นครูเถียงขาดใจเลยมีครูเคยเป็นคนที่เชื่อแบบนั้นว่าไม่มีหรือคนบอกว่าลัคกี้อินเกมต้องไม่ลัคกี้อินเลิฟงานดีรักต้องพังรักดีงานต้องไม่ดีไม่จริงไม่จริง อันนี้หนูก็เถียงไม่จริงไม่จริงคือฟังแบบนี้แล้วอยากไปฟังแล้วคุณวันไหนวันไหนคุณผู้ชมคงจะอยากฟังเราด้วยวันที่1กุมภาพันธ์นะคะ2563ปีหน้าปีเดือนแห่งความรักนะคะแต่ตอนนี้เราเปิดให้จองบัตรแล้วที่www.eventpop.me นะคะมีกี่รอบคะคุณงอตอนแรกจะว่ามีรอบเดียวตอนนี้รอบแรกใกล้เต็มไปประมาณ 80-90% แล้วนะคะนี่ยังเขาเรียกอะไรเพิ่งเปิดนะน้องเพิ่งเปิดขายนะไปรอบแรกวันที่1วันมีวันเดียวนะคะแต่ว่ารอบแรกเป็นรอบเช้า11โมงถึงบ่าย2แล้วก็รอบ2ก็คือ4โมงเย็น4โมงครึ่งนะคะถึงทุ่มครึ่งค่ะที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตสยามสแควร์วันนะคะคนที่คุณรักที่สำคัญคือตัวคุณนั่นแหละเอามารักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วคุณจะเป็นแหล่งความรักให้กับคนทั้งโลกค่ะจองบัตรได้ที่ www.eventpop.me นะคะก็ไปฟังคุณง้อกันเพราะว่าคุณง้อมีทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์และประสบการณ์จากตัวเองด้วยและที่สำคัญสนุกค่ะไม่ได้เป็นนั่งฟังแบบเลคเชอร์ฮามีโชว์บอกเลยครบค่ะครบมีแขกรับเชิญไหมคะมีค่ะอุบไปนิดนึงอุบไปนิดนึง I love มีรักนะตัวเองนะคะ1กุมภาพันธ์ปีหน้าจองบัตรได้แล้วตอนนี้นะคะ2รอบอย่าลืมนะคะเอาวันนี้ขอบคุณครูงอมากนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะไปรับพลังงานดีๆไปปลดล็อกไปโปรแกรมตัวเองใหม่นะคะเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับครูงอนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าวันนี้หมดเวลาของข่าววอลพอยต์และห้องข่าวบันเทิงแล้วค่ะโยกพี่ตุ๊กกี้และครูงอลาไปก่อนตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ